ุณลุงคะขอความรู้อีกนิดนึงนะคะลวงอันนี้คือลวงการปักดำด้วยเครื่องจักรส่วนที่คุณลุงถือนี่คือลดหย่อนก้าข้าวไอเข้มเคยูนะคะเรามาดูเรื่องใบก่อนนะคะจะสังเกตว่านาปักดำด้วยเครื่องจักรนะฮะระหว่างใบกับใบธงอันนี้เขาเรียกว่าใบธงถูกไหมคะใบธงก็คือใบที่ประคองประคองยอดของลวงนะคะจะสังเกตว่าใบธงของนาปักดำกับใบธงของนาหย่อนมันแตกต่างกันยังไงคะช่วยอธิบายนิดนึงเอาของปักดำก่อนโอ้มันก็แตกต่างกันใบความสมบูรณ์เอาความสมบูรณ์ใบเป็นความสมบูรณ์ของใบค่ะใบของเรานี่ใบนาหย่อนใบนาหย่อนคือดูปลายมันก่อนใบธงจะตั้งตรงตลอดตรงตลอดนะคะสวยมันจะแข็งแข็งไม่เท่ากันว่ะแข็งใช่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 เฮ้ยมันแข็งมันแข็งกว่าด้วยคือสรุปว่านาหย่อนใบธงจะตั้งตรงไม่มีปลุกแล้วก็ใบจะหนาแล้วมีความแข็งนะฮะก็คือการทรงตัวของใบธงเนี่ยจะดีกว่านะคะส่วนใบธงของรถปักดำด้วยเครื่องจักรใบเนี่ยปลายจะเริ่มแห้งก่อนนั่นหมายคือว่าธาตุอาหารของใบที่จะมาหล่อเลี้ยงรวงข้าวนี่ค่อนข้างจะหมดละนะคะแล้วใบก็จะบางกว่านะคะใบจะวางกะอ่อนกว่านะคะทีนี้มาพูดถึงรวงนะคะเราวัดจากความยาวคอรวงนะคะคอรวงนะคะอ่ะโอเคนะคะขอวัดเดี๋ยวขอถอดใบก่อนนะคะจะได้เห็นชัดนะคะโอเคนะฮะด้านซ้ายมือของดิฉันเนี่ยคือนาปักดำด้วยเครื่องจักรขวามือคือรถหย่อนรถหย่อนก้าข้าวเครื่องจักรเหมือนกันนะคะเราจะมาเทียบกันนะคะนะฮะวัดกันนะคะคอรวงเท่ากันนะฮะอันนี้คือคอรวงเท่ากันนะคะนะฮะจะสังเกตว่านะฮะนาหย่อนยาวกว่าครึ่งเท่าตัวนะคะเรียงเลยนะคะส่วนนาหย่อนนี่จะยาวกว่านาปักดำจะสั้นกว่านะคะจำนวนรวงที่เมื่อกี้ดิฉันนับนะคะอยู่ที่ประมาณ240ถึง280เมตรนะคะนี่คือความรวงอยู่ที่ประมาณ28เซนคิดว่าปัญหานี่ไอ้ประเด็นเนี้ยความแตกต่างเนี้ยมันต้องมีสาเหตุแล้วมันจากอะไรรู้ไหมทางด้านวิชาการละลุงพอจะทราบไหมคุณลุงคิดว่าในความคิดของอาจารย์มันต้องมีเหตุผลละมันดำมันไม่ถี่เหมือนของเราหย่อนไม่ถี่เหมือนรถปักดำแล้วอีกกรณีก็คือว่าของเราตุ้มก้าตั้งอยู่บนหน้าเทือกนะซึ่งสามารถหาอาหารได้เลยคือหาอาหารได้เต็มที่เลยแล้วนาปักดำการปักดำของเขามันอยู่ลึกปักลึกลงไปรากมันอยู่ลึกรากอยู่ลึกอาหารมันอยู่ข้างบนอ๋อคือคุณลุงบอกว่าอาหารถ้าอาหารที่ข้าวจะกินเนี่ยมันอยู่ด้านบนเทือกพอของเราเนี่ยมันหย่อนตกลงไปปุ๊บเพื่อมันตั้งตัวมันก็สามารถกินอาหารได้เลยนะคะแล้วได้เลยสวยงามกันเลยอ๋อในระบบรากไม่มีการกระทบของรถดำค่ะเชื่อเชื่อจากดำตรงเป็นอาทิตย์อ๋อต้องเป็นอาทิตย์เพราะอะไรคะมันมีการตัดรากหรือเปล่าลากลงลึกนะฮะแล้วก็มีการตัดลากก็คือใช้ใบมีดคีบลากมันทิ้งมาสาเหตุคือปักลึกเกินไปอ๋อปักลึกเกินไปนะคะโอเคค่ะเพราะว่าลากของมันเนี่ยก็ต้องหาอาหารกินอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ผู้ชมจะสามารถที่มีความรู้ใหม่ได้นะคะว่าการที่รวงจะยาวนะฮะหรือว่าจะมีเม็ดเยอะมันอยู่ที่วิธีการปลูกวันนี้คุณลุงเชื่อว่าการปลูกด้วยรถหย่อนก้าข้าวไม่ทำลายระบบรากสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เลยมันคือเปรียบเทียบเลยมันใกล้เคียงกันนะรถดำกับรถหย่อนกับรถหย่อนค่ะผมก็ดูทุกวันค่ะการเจริญเติบโตของข้าวค่ะสองแปลงนี้อยู่ติดกันแต่ไม่ดูเห็นความเปรียบเทียบตลอดเวลารถดำนี่ค่ะผมดูยังไม่ขึ้นเลยยังไม่เห็นเลยสามวันสี่วันยังไม่พองกหัวยังไม่เขียวตอนนี้พอน้ำเข้าไปเดินไปต่อเลยเข้าไปกำจัดหญ้านี่ครับหญ้าไว้ค่ะผมปล่อยเข้าท่วมเลยอ๋อปล่อยท่วมเลยท่วมเลยค่ะพอพรุ่งเช้าตอนเช้ามาผมก็มาดูมันตั้งตัวมันขึ้นแล้วขนาดนี้แล้วพ่นมันยืดน้ำแล้วยืดน้ำเขาเรียกว่ายืดน้ำค่ะยืดน้ำแล้วผมก็เอาน้ำเข้าไปค่ะต้องเอาน้ำคุมหญ้าอย่างเดียวคือจริงๆแล้ววิธีการของคุณลุงคือ
ไม่ได้ว่าต้องการให้ต้นข้าวมันยืดแต่โดยนิสัยของต้นข้าวแล้วเมื่อน้ำเยอะมันจะยืดตัวหนีน้ำยืดตัวของมันเองแต่คุณลุงเอาน้ำเข้าเยอะเพราะว่าต้องการคุมหญ้าผมทำนามากัน20-30ปีนะผมรู้เลยว่าข้าวนี่ถ้าอยู่บนเชือกที่วางอยู่เนี่ยเห็นไหมเข้าเน้นที่ไถไปมันวางอยู่ข้างบนเนี่ยมันเจริญเติบโตดีมันงามเร็วเอาน้ำเข้าไปนี่ถึงจะท่วมมันก็ไม่ตายมันจะยืดตัวมันเองมีน้ำถ้ามีน้ำนะคะถ้ามันลดดำนี่ถ้าน้ำเข้าไปมันท่วมไม่ได้นะมันจะสังหารเป็นยังไงมันสังหารเลยอ๋อมันนกเลยมันสังหารแต่ไม่ตายคือรากของมันมันอยู่ลึกอยู่ลึกเกินไปอยู่ลึกมันจะไปหาอาหารมาเลี้ยงตัวมันก็ยากไม่มีอากาศตัวนี้มันรากของมันอยู่บนมันหาอาหารได้เลยหาอาหารได้เลยอาหารก็อยู่บนนี่มันไม่ได้อยู่แค่ดูแค่ดูการโน้มรวงก็ต่างกันแล้วนะคะแล้วก็อันนี้มันพูดเห็นถึงเรื่องของน้ำหนักเม็ดใช่ไหมคะนะอันนี้น้อยเม็ดการเจริญเติบโตนะคะนี่ดูนี่เม็ดที่มันจะรีบเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยมีเม็ดรีบมีก็ไม่มากมีน้อยนะคะมีน้อยค่ะเดี๋ยวจะไปดูที่นาหวานเพียบนะคะงั้นสุดท้ายนะคะก่อนที่จะไปคุณลุงช่วยพาเราไปดูนาหวานนิดนึงนะคะวันนี้เราดูปักดำแล้วแล้วเราดูนาหยอดแล้วเราไปดูนาหวานนะคะว่านาหวานเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกับ2 วิธีการปลูกนี้อย่างไรนะคะไปเราไปดูกันนะคะผู้ชมสวัสดีค่ะ